คือตอนนี้ยติยื่นไปที่ประธานวุฒิสภาแล้วนะครับเห็นว่าท่านประธานวุฒิสภาได้นำเข้าที่ประชุมวิปก็คือกิจการวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับในที่ประชุมก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภาที่จะอภิปรายในยติดังกล่าวนี้มีท่านสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีผมมีท่านสมชายแสวงการนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวม ประเด็นที่สมาชิกแต่ละท่านประสงค์จะพูดอภิปรายนะครับตอนนี้ได้จัดทําแบบสอบถามนะเพื่อความชัดเจนจะได้เห็นประเด็นที่ชัดเจนของแต่ละคนที่จะอภิปรายนะครับแล้วก็จะได้จัดลำดับกำหนดเวลานะครับให้สามารถที่จะทำงานได้โดยสะดวกทั้งผู้อภิปรายเองตามประเด็นที่กำหนดไว้7ข้อทั้งรัฐบาลเองจะได้จัดรัฐมนตรีมาชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งเราก็ได้เสนอแนวทางไว้ว่าจะขออภิปรายใช้เวลาสัก2วันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะขออภิปรายในเดือนกุมภานะครับในเดือนกุมภาครับอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะพร้อมหรือจะแจ้งกำหนดวันสะดวกของรัฐบาลวันไหนด้วยนะครับก็อยู่ที่สะดวกและอยู่ที่ความจริงใจความสุจริตใจของการจะมาร่วมกันทำหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่สภาเนี่ยจะครบวาระสมัยประชุมก็ตกวันที่9เมษายนนะครับก็คงที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกุมภาหรือมีนานี่แหละแต่ในเจตจำนงของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันชักช้านะครับเราก็อยากให้ถ้าภายในเดือนกุมภาได้ก็เป็นการสะดวกแล้วก็จะมีเวลาในการที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอ้วาระที่ใกล้จะหมดในสมัยประชุมนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของประเทศนะครับอันนี้ความห่วงใยซึ่งขณะที่เรายื่นตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ยังยืนยันที่จะทำอยู่นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันในสภานะครับประเด็นนี้มีอยู่ในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องหมูเถื่อนเรื่องเกี่ยวกับไก่อะไรบ้างที่ไปตุนมาไปนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในหลายภาคส่วนนะฮะแม้กระทั่งในประเด็นที่เราเสนอเราก็เสนอในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นนะครับแล้วก็การทุจริตนะของภาครัฐเองเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะครับเราก็คงที่ต้องนำเรื่องเหล่านี้มาพูดกันเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้จริงๆเนี่ยเรื่องเรียกรับสินบนเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดนะครับแม้กระทั่งใน
ในช่วงเวลานี้เนี่ยประชาชนที่สัมผัสกับหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยนะถูกเรียกเงินกันมาตลอดแต่การเรียกเงินเขาก็เรียกเงินแบบบีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยยอมจ่ายให้นะแล้วก็มีวิธีการที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเรียกแต่ใช้กระบวนการการใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนะครับยอมจ่ายให้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาพูดกันด้วยนะครับคือการกำหนดผู้อภิปรายเนี่ยจริงๆก็มีสมาชิกมาแสดงความจำนงหลายท่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการความชัดเจนแล้วก็ประเด็นแล้วก็เวลาเราก็เลยต้องทำหนังสือแบบฟอร์มที่ให้แสดงความจำนงอภิปรายเป็นหลักฐานนะแล้วก็ชัดเจนส่วนคนอภิปรายก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะแล้วก็มีข้อมูลที่จะต้องบอกกับรัฐบาลนะว่าควรจะต้องทำอย่างไรบริหารอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนะครับคนอภิปรายก็มีหลายท่านนะฮะยกตัวอย่างท่านทวินเนี่ยก็อธิบายอภิปรายท่านสมชายแสวงการท่านคำนูนสิทธิสมานนะฮะนี่หมอทวีวงศ์นี่นะฮะแล้วคนด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีข้อมูลนะฮะซึ่งตอนนี้มาแสดงความจำนงไว้ก็หลายสิบคนแล้วนะครับแต่การอภิปรายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเอาประเด็นเนี่ยนะครับมาจากผู้ที่เห็นปัญหาแล้วก็เสนอปัญหานะฮะแล้วเราก็จะเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมากำหนดเป็นประเด็น7ข้อแล้วก็มีรายละเอียดในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เสนอเหล่านี้คือคนที่ต้องรับผิดชอบในประเด็นที่ตัวเองเสนอเข้ามาแล้วก็ขอที่จะอภิปรายนะครับคือต้องว่าไอ้การที่สวยื่นยติขออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเนี่ยนะครับของสวเนี่ยไม่เหมือนกับของสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะอภิปรายไปในแนวทางที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็โดยหลักก็คือจะให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานล้มเหลวอย่างไรแต่สวนี่เป็นเรื่องของการที่จะนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ไขนำไปบริหารประเทศนะครับเพราะนั้นการที่จะเห็นถึงความเข้มข้นผมว่าคงไม่เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่เราก็จะพูดด้วยเหตุผลเราจะพูดในการประชุมร่วมกันระหว่างวุฒิสภากับรัฐบาลนะในการแก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดูเดือดนะไม่ลักษณะเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรนะเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนะของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับโอเคนะก็เสนอไปอย่างนั้นนะขอจันทร์อังคารไว้เพราะจันทร์เนี่ยจันทร์อังคารก็เป็นวันประชุมที่สภาอยู่แล้วส่วนอังคารอาจจะมีปัญหาหน่อยตรงที่ว่าเป็นการประชุมวันของครม.ก็ประชุมเพราะฉะนั้นครม.ก็ต้องจัดรัฐมนตรีนะหรือท่านนายกจะมาเองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะสำเร็จไปลุล่วงไปโดยเร็วนะครับการอภิปรายครั้งนี้นายกนี่ต้องมาด้วยตัวเองใช่ไหมครับท่านก็โดยเหตุผลเนี่ยนะฮะโดยปัญหาเนี่ยเพราะว่าท่านนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลเราเนี่ยกำลังอภิปรายพูดกับรัฐบาลถ้าหัวหน้าไม่มานะครับผมว่าก็อาจจะทำให้ความชัดเจนของเนื้อหาที่จะตอบเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะแล้วไม่เห็นนโยบายของรัฐบาลที่แท้จริงนะครับผมว่าดีที่สุดคือก็หวังว่าท่านนายกจะมาชี้แจงมาแถลงต่อสภา
ด้วยตนเองด้วยแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีกี่ท่านอะไรก็สุดแล้วแต่คือมันก็เป็นระบบการตรวจสอบเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะให้ปัญหาที่ครม.เนี่ยนะทั้งคณะต้องรับผิดชอบในการมาชี้แจงต่อสภานะแต่การตั้งกระทู้ถามสดหรือกระทู้ถามทั่วไปเป็นเรื่องระหว่างตัวสมาชิกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีไม่รู้ว่าเป็นข่าวกี่ท่านนะฮะแต่เท่าที่ทราบยังไม่มีนะครับแล้วครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ